รับในส่วนของตลาดอนุพันธ์นะคะวันนี้ Safety Index Future ก็มองแนวโน้มน่าจะยังอยู่ในทิศทางของขาลงอยู่โดยถึงแม้ว่าอาจจะเห็นการรีบาวด์ได้บ้างหลังจากที่ในส่วนของ S50Z11 เมื่อวานเนี่ยร่วงลงไปกว่า 3.67% แต่ก็มองว่าถ้าดูในส่วนของวอลุ่มแล้วก็สถานะคงค้างที่เพิ่มขึ้นเมื่อวานถ้าเทียบจากวันก่อนหน้ารวมถึงการกลับมาขายของนักทุนต่างชาติที่ระดับ535สัญญาเมื่อวานนี้ก็มองว่ายังเป็นปัจจัยสนับสนุนทิศทางของการปรับตัวลงต่อโดยทั้งนี้ถ้ามองในส่วนของปัจจัยภายนอกเองที่ยังดูมีความไม่แน่นอนในเรื่องของการเข้าไปแก้ไขวิกฤตหนี้ของยุโรปโดยนักทุนยังคงจับตาดูการประชุม EU ในช่วงสุดสัปดาห์นี้แล้วก็สถานการณ์น้ำท่วมซึ่งก็ยังคงต้องเฝ้าระวังแล้วก็หลังจากที่ได้เข้าท่วมนิคมบางกะดีก็นิคมต่อไปที่ยังต้องจับตาก็คือนิคมลาดกระบังก็อาจจะทำให้วันนี้เนี่ยยังคงได้รับแรงกดดันจากปัจจัยดังกล่าวอยู่ดังนั้นในส่วนของ S50Z11 ก็มองว่าน่าจะฟื้นตัวได้ในกรอบที่ค่อนข้างจำกัดแล้วก็ยังผันผวนอิงทางอ่อนค่าลงก็แนะนำว่าสำหรับผู้ที่มีสถานะช็อต S50Z11 ยังมองว่าน่าจะให้รอทำกำไรในช่วงที่ปรับตัวลงไปที่ระดับ610-615จุดแต่ถ้าหากว่าดีดตัวขึ้นได้แรงกว่าที่คาดแล้วก็กลับขึ้นไปยืนเหนือระดับ640จุดก็ให้ป้องกันความเสี่ยงโดยปิดตัดขาดทุนออกไปโดยในส่วนของตัว Set 50วันนี้มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ642-650จุดและมองแนวรับอยู่ที่ระดับ620-610จุดสำหรับ S50Z11 มองแนวต้านอยู่ที่ระดับ630-642จุดและแนวรับอยู่ที่610-600จุดสำหรับในส่วนของ Single Stock Future ยังคงแนะนำให้ถือสถานะรองใน CPFZ11 ถึงแม้ว่าวอลุ่มการซื้อขายจะหดหายไปในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาแต่ถ้ามองดูในส่วนของราคาของหุ้น CPF เองที่แม้จะเริ่มพักตัวลงมาแต่ว่าวอลุ่มก็ลดลงด้วยแล้วก็ในส่วนของสัญญาณทางเทคนิคยังดูดีอีกทั้งมองในเรื่องของไปปัจจัยบวกเกี่ยวกับผลประกอบการไตรมาส3ที่คาดว่าจะออกมาเติบโตได้อย่างต่อเนื่องรวมถึงผลกระทบจากน้ำท่วมที่น่าจะส่งผลบวกต่อราคาเนื้อสัตว์ให้ปรับตัวสูงขึ้นก็มองว่ายังเป็นปัจจัยหนุนดังนั้นเนี่ยยังมอง CPFZ11 มีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นอีกครั้งไปยังระดับ 31.50 บาททั้งนี้ถ้าหากว่าอ่อนค่าลงหลุดระดับ 28.50 บาทก็ให้ปิดตัดขาดทุนออกไปส่วนอีกตัวที่แนะนำคือ QHZ11โดยมองในเรื่องของผลกระทบจากน้ำท่วมเช่นกันแต่มองเป็นปัจจัยลบต่อในส่วนของบ้านก็มองว่ามีโอกาสที่จะทำให้ QHZ11 ปรับตัวลงหลุดระดับโลก่อนหน้าที่ระดับ 1.25 บาทหลังจากที่เมื่อวานเห็นราคาปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยทุกเส้นประกอบกับmodified stochastic และ RS ไทยให้ค่าสัญญาณลบก็แนะนำเข้าเก็งกำไรช็อตโดยตัดขาดทุนที่ระดับ 1.35 บาทโดยทั้งนี้นักทุนที่มีหุ้นอยู่ก็ยังสามารถใช้ในส่วนของช็อตเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการอ่อนค่าของราคาหุ้นสำหรับในส่วนของตัว Gold Future, Silver Future แล้วก็ Oil Future วันนี้ก็อาจจะเห็นการรีบาวด์ได้บ้างในช่วงเปิดตลาดโดยทั้งนี้ก็ถ้าดูในส่วนของราคาของ Spot Gold เองที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมา 8.90 เหรียญมาอยู่ที่ระดับ 1,622.19 เหรียญต่อออนซ์ในช่วงเช้านี้โดยเป็นการเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์ในบ้านเราเมื่อคืนนี้แต่ว่าเมื่อคืนก็มีการปรับตัวลดลงไปทำโลที่ระดับ 1,604 เหรียญหลังจากที่มีการดิ่งกลับขึ้นมาช่วงเช้าแต่ก็มองว่าทิศทางยังคงมีความไม่แน่นอนแล้วก็มีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงอีกครั้งได้โดยทั้งนี้ปัจจัยหลักก็คงมาจากในเรื่องของวิกฤตหนี้ในยุโรป
ประชุมสหภาพยุโรปที่จะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นี้โดยก็ยังคงมีความไม่ชัดเจนว่าจะเห็นมาตรการที่ออกมาควบคุมวิกฤตในครั้งนี้สำหรับในส่วนของตัวสปอตซิลเวอร์เองก็ปรับตัวขึ้นมาเช่นกันเช้านี้อยู่ที่ระดับ 30.64 เหรียญต่อออนซ์หลังจากที่ลงไปทำจุดต่ำสุดที่ระดับ 29.95 เหรียญต่อออนซ์เมื่อคืนนี้สำหรับในส่วนของราคาน้ำมันดิบเบรนท์ช่วงเช้าปรับตัวขึ้นมา 1.7 เหรียญมาที่ระดับ 110.88 เหรียญต่อบาร์เรลเทียบจากช่วงปิดตลาดของฟิวเจอร์ของไทยเมื่อคืนนี้หลังจากที่ลงไปทดสอบระดับ 108.31 เหรียญต่อบาร์เรลโดยทั้งนี้ก็มองว่าในส่วนของราคาน้ำมันเองที่ยังคงแกว่งตัวอยู่ในกรอบคู่ขนานขาลงสำหรับการรีบาวมองว่าน่าจะยังอยู่ในกรอบที่จำกัดก็ปัจจัยหลักคงยังต้องติดตามในเรื่องของวิกฤตหนี้ในยุโรปต่อไปดังนั้นสำหรับผู้ที่จะมีสถานะช็อตในส่วนของ GFV11 แล้วก็ GF10V11ก็มองว่าอาจจะทยอยทำกำไรในช่วงที่ปรับตัวลงต่ำกว่าระดับ 23,800 บาทโดยทั้งนี้ให้ตัดขาดทุนเหนือระดับ 24,300 บาทสำหรับในส่วนของตัว Silver Future เองก็ให้ถือสถานะช็อต SVV11 ต่อเพื่อรอทำกำไรใกล้ระดับ930บาทและตัดขาดทุนที่ระดับ 1,020 บาทส่วน Oil Future ก็แนะนำว่าในจังหวะที่ดิคือตัวขึ้นมาในวันนี้ก็เข้าไปเปิดสถานะช็อต BRX11 ได้โดยวางจุด Stop Loss ที่ระดับ 3,420 บาทสำหรับในส่วนของตัว Z50 Index Option ถ้ามองในส่วนของ Put Call Ratio ที่ยังค่อนข้างทรงตัวอยู่เหนือระดับ1เท่าและมี Implied Volatility โดยรวมในฝั่งของ Call Optionปรับตัวลดลงแล้วก็ต่ำกว่า put option ต่อเนื่องยังสะท้อนภาพรวมตลาดที่ยังมองว่ายังแกว่งตัวค่อนข้างผันผวนในแนวโน้มที่เป็นขาลงอยู่ดังนั้นสำหรับผู้ที่มีสถานะช็อต put ในสัญญาเดือนธันวาที่ราคาเทสต์650จุดถ้าหากวันนี้ Z50 ยังไม่หลุดระดับ625จุดอาจเลือกใช้ในส่วนของช็อต S50Z11 เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการอ่อนค่าในวันนี้แล้วก็รอทำกำไรเมื่อ Z50 ฟื้นตัวขึ้นอีกครั้งส่วนสถานะลองพุทยังให้คงสถานะต่อไปได้ปิดการประชุมในส่วนของตลาดอนุพันธ์ค่ะ